ต่อไปเชิญท่านขจิตชัยนิคมครับท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับดูร่างแผนการปฏิรูปประเทศไทยฉบับปรับปรุงแล้วต้องขอขอบคุณที่ท่านพยายามที่จะปรับปรุงหรือสร้างความดีให้สมบูรณ์บนสถานการณ์ในการทำงานของท่านตลอดระยะเวลาของการเขียนการปฏิรูปหรือความพยายามในการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับท่านประธานครับผมจะพูดอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกที่การปฏิรูปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากผมเป็นคนร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของปปช.นะว่าโดยย่อแล้วก็ผมเป็นคนเสนอให้กำหนดว่าการจะปราบปรามการทุจริตได้เนี่ยต้องให้บุคคลที่เสียประโยชน์เขามารักษาประโยชน์ของเขาบุคคลที่เสียประโยชน์ที่ผมพูดถึงคือประชาชนเพราะนั้นท่านมีกิจกรรมมากมายนะครับในกิจกรรมการปฏิรูปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เริ่มจากหน้า276เนี่ยท่านจะส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านทุจริตท่านจะพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลการคุ้มครองผู้ร่วมมือกับการทุจริตท่านจะพัฒนาระบบให้มันยุติธรรมรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติแล้วสุดท้ายท่านจะพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งอันนี้คือข้อเขียนความเจตนาความมุ่งมั่นของท่านซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ดีแต่ผมมีข้อเสนอแนะในสถานการณ์ในกิจกรรมปฏิรูปการทุจริตก็คือว่าผมอยากให้ท่านเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งท่านเขียนเป็นกิจกรรมแรกแล้วให้เขามีส่วนร่วมจริงๆมีงบประมาณที่ไหนในชุมชนใดท่านประกาศเลยได้ไหมท่านติดประกาศหรือท่านไปประกาศกับชาวบ้านใช้ระบบกลไกการปกครองที่มีอยู่ลงไปประกาศเลยในหมู่บ้านของเราขณะนี้มีงบประมาณจะสร้างโรงเรียนเท่านั้นเท่านี้บอกเงินไปมีการจะสร้างถนนผ่านหมู่บ้านท่านด้วยงบประมาณเท่านี้ขอให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมยังไงให้แนะนำเขาหน่อยให้เข้าถึงข้อมูลข้อมูลของท่านต้องลงไปในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วท่านต้องใช้อาสาสมัครประชาชนซึ่งผมเสนอไว้ในกฎหมายขณะนี้ปปช.ได้ตั้งแล้วอาสาสมัครการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าจำนวนเนี่ยผมคิดว่าไม่เพิ่มมากเท่าที่ควรจะเป็นทำไมท่านไม่เอาตัวอย่างอสม.ฮะเอาตัวอย่างของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเขามีอาสาสมัครมากมายท่านขยายอาสาสมัครแล้วในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันท่านตั้งรางวัลได้เลยมันจะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็จะประสบความสำเร็จอันนี้คือเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องที่สองที่ผมอยากจะมีความเห็นร่วมก็คือเรื่องการพัฒนาการเกษตรท่านบอกว่าการเกษตรท่านจะพัฒนาเกษตรให้พัฒนาแบบการสร้างมูลค่าเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าสูงหรือทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรต่างๆที่ท่านจะทำแล้วพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพท่านเขียนไว้ดีมากครับแล้วท่านทำให้ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าท่านเอาระยะเวลาไว้เพียง1 ปีในปี2564และปี2565ท่านประธานครับมีการเขียนไว้ในเรื่องการพัฒนาคนดีมากนะท่านบอกว่าคนเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิตินี่เรื่องจริงแล้วท่านก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนท่านประธานครับการเกษตรเนี่ยท่านบอกว่าประชาชนมีการเกษตรแบบดั้งเดิมผมก็เห็นด้วยฮะแล้วท่านมีการพัฒนาระบบน้ํานอกชลประทานผมฝากท่านนะฮะระบบน้ํานอกชลประทานต้องลงไปถึงเกษตรรายย่อยเสร็จแล้วมีระบบการขุดเจาะบาดาลน้ําใต้ดินเอาขึ้นมาใช้ให้ประโยช
ให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนให้มันครบ3ล้านครัวเรือนไม่ใช่มาพูดถึงพันครอบครัวอะไรต่างๆมาแถลงเป็นผลงานไม่ใช่นะครับท่านประธานครับผมคิดว่าผมมีอีก2เรื่องที่สำคัญผมเป็นห่วงมาตรการที่ท่านจะในเรื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 55% 40% อะไรเนี่ยนะครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ผมเขียนรายละเอียดของขั้นตอนผมเป็นห่วงครับท่านประธานครับหยุดยั้งและป้องกันการทำลายที่ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพใครไปทำลายป่าไม้ใครไปบุกรุกป่าไม้ถ้าในความจำกัดความของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือกรมป่าไม้หรืออะไรของกระทรวงเนี่ยคิดว่าประชาชนนะไปบุกรุกที่ของรัฐแต่ถ้าดูกฎหมายแล้วรัฐนะไปครอบงำที่เขาเพราะว่าการประกาศป่าไม้ประกาศอุทยานประกาศอะไรจะบอกมีกฎหมายมาตราหนึ่งเสมอว่าเขตอุทยานเขตป่าไม้เขตปฏิรูปจะไม่รวมที่ที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เช่นสค.1แต่วันนี้คนที่มีเอกสารสิทธิ์ไปอยู่ก่อนพิสูจน์ได้กลายเป็นผู้เดือดร้อนจนกระทั่งทุกวันนี้ผ่านมาประมาณเกือบร้อยปีมาแล้ว1ท่านบอกจะหยุดยั้ง2นะท่านจะบอกว่าเพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์แล้วก็เพิ่มพื้นที่ในป่าก็เป็นเรื่องของกรมอุทยานซึ่งมองประชาชนในเรื่องบุกรุกทั้งสิ้นนะท่านที่3ท่านบอกจัดระบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับครอบครองและการใช้ที่ประโยชน์ของป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมอันนี้ผลก็คือกรมอุทยานหรือกระทรวงทรัพย์ก็ยังมองประชาชนเป็นผู้บุกรุกเมื่อไหร่มองประชาชนเป็นผู้บุกรุกที่ดินแปลว่ามองไม่ถูกประชาชนไม่ได้บุกรุกที่ดินอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะพูดมากนะครับก็ให้ความเป็นห่วงมากกับมาตรการนี้ว่าจะมีความขัดแย้งกับประชาชนมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าไม่มีความเคารพประชาชนสุดท้ายครับสุดท้ายนี่ผมกลับมาพูดเรื่องการศึกษาผมมองไม่เห็นการพัฒนาการศึกษาแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าท่านได้ศึกษากฎหมายการศึกษาท่านเขียนไว้บอกว่าท่านจะปรับปรุงกฎหมายการศึกษาแต่ว่าท่านไม่พูดรายละเอียดแต่ผมอยากจะฝากคณะกรรมการปฏิรูปเรื่องการศึกษาครับท่านไปดูพระราชบัญญัติการศึกษา2542ครับทำมา22ปีแต่ทันสมัยมากมาตรา5เนี่ยเขาบอกการศึกษามี3รูปแบบในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยแล้วมาตรา15วรรค3เนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานอ่านนิดหนึ่งให้ไปทำได้ไหมครับให้ไปทำเขาบอกว่าข้อความนะให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันจากศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือประสบการณ์ในการทำงานตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้หลากหลายตามกฎหมายเดิมซึ่งท่านอาจจะละเลยแล้วเพราะท่านมุ่งมั่นที่จะเขียนกฎหมายการศึกษาใหม่ผมฝากท่านไว้นะอันนี้เป็นความก้าวหน้ามากในทางการศึกษาซึ่งเขาบอกให้บุคคลครอบครัวสถาบันครอบครัวเอกชนจัดการศึกษาได้หมดแต่ว่ารัฐโรงเรียนในระบบไม่มีระบบการเทียบโอนจนกระทั่งวันนี้นะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะละลายแล้วไม่มีในกฎหมายการศึกษาใหม่ครับเพราะว่าท่านไม่ได้ทำให้มันมีประโยชน์ท่านเอาไปแขวนไว้ขณะนี้เอาไปห้อยไว้กับการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยเขาเขียนไว้ในกฎหมายว่าอย่างนี้ครับผมจบอ่านนี้แล้วผมจบแล้วเขาบอกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในกฎหมายการศึกษาปัจจุบันนี้นี่เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆผมถือว่านี่คือจะต้องสร้างขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการศึกษาอย่างขยายวงกว้างผมเกรงว่ากฎหมายการศึกษาใหม่จะละเลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยฝากไว้ในสภาแห่งนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป